เฉลยแล้วเมกรามาสามีหยาดทิพย์ไม่ใช่คนไทยคาดลงทุนธุรกิจสีเทาจนรวยจากกรณีที่ทางตำรวจไซเบอร์เข้าไปบุกค้นบ้านของเมกรามาสามีนักแสดงสาวหยาดทิพย์ราชปานจากการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งผิดกฎหมายทางด้านรายการแฉก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้พร้อมกับเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่าเมกรามาไม่ใช่คนไทยทั้งนี้รายการแฉเผยว่าจากกรณีของเมกรามาซื้อเพนท์เฮาส์ของนายอภิรักษ์โกธิผู้ต้องหาคดี Forex 3D นั้นพบว่ามีการนำพังหลักฐานทางการเงินจริงแต่หลักฐานทางอาญาอย่างไม่พอจึงไม่สามารถแจ้งข้อหาเรื่องการฟอกเงินได้แต่ทาง DSI จะป้องกัน2ชั้นโดยส่งเรื่องไปที่ปปง.เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อีกทีด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าก่อนที่ตำรวจจะออกมาปฏิบัติการยึดทรัพย์พบว่าเมกรามาโทรหานายพลจอและมีแชทข้อความที่พูดคุยกับนายเด่นซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนด้านเทคโนโลยีและบอกว่าเดี๋ยวเด่นเคลียร์ให้นายเด่นจะเป็นคนที่เคลียร์ให้เว็บหลายเว็บผ่านการสั่งงานของนายพลจอและยังมีข้อมูลอีกว่าเมกรามามีหุ้นส่วนเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายในภาคเหนือจึงมีการไปตรวจสอบและพบว่าทรัพย์สินในบ้านของเมกถูกคนย้ายไปแล้วเหมือนจะรู้มาก่อนและเมื่อตำรวจไปก็พบทนายความที่บ้านแล้วในขณะที่การสืบสวนไปไม่ถึงหยาดทิพย์หยาดทิพย์แค่ต้องการแฟนรวยแต่หยาดทิพย์น่าจะรู้ว่าสามีทำแบบนี้และหลักฐานที่ตนมอบให้ตำรวจก่อนหน้านี้กลับถูกนำไปให้คู่กรณีทำให้ครั้งนี้ตนรู้สึกไม่ไว้ใจในการทำงานของตำรวจทุกครั้งที่สัมภาษณ์เราจะรู้ว่านายเมฆเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเป็นนักธุรกิจแต่ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ได้มาเปิดเผยว่านายเมฆไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจนร่ำรวยและได้สัญชาติไทยขายนักธุรกิจกลุ่มทุนสีเทานายเมฆรู้จักกับนักกฎหมายคนใหญ่คนโตตอนแรกอาจจะมีการสวมบัตรประชาชนอย่างไรก็ตามนายเมฆเก่งเรื่องเทคโนโลยีและสร้างโปรแกรมเมอร์ชาวจีนมาวางระบบเซิร์ฟเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตามข้อมูลของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ไปตรงกับข้อมูลการสืบสวนของตำรวจซึ่งพบว่านายเมฆทำผิดกฎหมาย6เว็บไซต์ร่วมกับส่วนหลัก3คนโดยมีหลักคือนายโอ๊ตทัพกรเจ้าของเพจกรุงตะข่ายดูแลในเรื่องการหาลูกค้านายโอ๊ตเคยซื้อบ้านติดกัน6หลังราคา100ล้านเมื่อได้มาแล้วก็ทุบทิ้งและเหลือบ้านแค่หลังเดียว